ข้อที่11นะครับเขาบอกว่ากล่องใบหนึ่งเนี่ยไอ้กล่องใส่มวล2กิโลกรัมถูกดึงจากจุดหยุดนิ่งด้วยแรงคงที่ขนาด22นิวตันในทิศ60องศากับแนวราบให้เคลื่อนที่ไปตามพื้นราบจนมีความเร็ว2เมตรต่อวินาทีในเวลา 0.8 วิถ้าคิดว่าแรงเสียดทานคงที่แรงเสียดทานมีค่าเท่าไหร่ข้อนี้แตกแรงก่อนถูกไหมก็เป็นอะไรตัวนี้มาเป็น P อะไรครับ P คอส60แล้วแตกขึ้นไปเป็นอะไร P ไซน์60มีแรงอะไรอีกในนี้แรง F เล็กใช่ไหมใช่ไหมหมดยังไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือข้อนี้ใช้จงหาแรงเสียดทานใช่ไหม F เล็กอ่ะก็ต้องใช้ซิกมา F เท่ากับ MA ชิบหายแล้วแต่ข้อนี้รู้ A ยังหายจากสูตรอะไรใช่ v เท่ากับ u บวก at v อ่ะเป็น2 u เป็น0เพราะว่าจากจุดหยุดนิ่งเห็นป่ะ จนมีความเร็วเป็น2อ่ะนี่คือ u นี่คือ v บวกกับ a แล้วคูณกับ 0.8 a ได้เท่าไหร่อ่ะ 2.5 เมตรเปอร์เซกสแควร์ทีนี้เจ้าซิกมา f ก็คือ p คอส60ลบ f เล็กเท่ากับ2แล้วคูณกับ 2.5 ใช่ไหม p เป็นเท่าไหร่22 cos 60ก็คือ1ส่วน2ลบ f เล็กเท่ากับ5 f เล็กเลยเท่ากับ11ลบ5ก็ตอบ6นิวตันตอบข้อ2ข้อ12นะครับเขาบอกว่าวัตถุมวล5กับ10กิโลกรัมผูกติดกันด้วยเชือกเบาดังรูปวัตถุทั้งสองวางอยู่บนพื้นราบที่ไม่มีความฝืดให้แรง F ซึ่งมีค่าคงที่กระทำต่อวัตถุทั้งสองหลังจากดึงนาน15วิวัตถุทั้งสองก็มีความเร็วเท่านี้แสดงว่าหา A ได้ละโดยใช้เหมือนข้อ11เลยคือ V เท่ากับ U บวก AT ใช่ไหม V เป็น45 U เป็น0บวกกับ A แล้วคูณกับ15ซึ่งได้ A ว่าเท่ากับ3เมตรเปอร์เซกโจทย์ถามว่าแรงดึง5กิโลกรัมเป็นกี่นิวตันแรงดึง5กิโลกรัมแสดงว่าวิเคราะห์แค่นี้ถูกไหมครับก็จากซิกมา F เท่ากับ MA T และการพี่ขอใช้ตัวแปรตรงนี้ว่าตัวแปร T ก็เท่ากับ5คูณ3ก็ตอบ15นิวตันพี่ถามหน่อยถ้าสมมุติโจทย์ถามตอบว่า F มีค่าเท่าไหร่ทำยังไงก็ใส่สูตรเดิมคือซิกมา F เท่ากับ MA แต่แรง F เนี่ยดึงกี่ก้อนมันทำให้กี่ก้อนขยับ2ก้อนก็เป็น15แล้วคูณกับ3ก็จะตอบ45นิวตันข้อนี้นะครับในการทดลองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับความเร่งโดยใช้น้ำหนักน็อตเป็นแรงดึงให้รถทดลองเคลื่อนที่บนรางไม้ซึ่งชดเชยแรงเสียดทานและหาความเร่งของรถทดลองจากจุดบนแถบกระดาษที่ดึงผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลามีการทำซ้ำจนได้ข้อมูลมากกว่าพี่ว่าข้อนี้ไม่ต้องเรียนก็ได้นะมันโอเวอร์อ่ะไม่สอบแน่นอนอันนี้เป็นของม.6ไปเลยก็ข้ามไปก่อนก็ได้ดูข้อ14ดีกว่าข้อนี้ไม่ยากข้อนี้ลองทำดูข้อนี้ไม่ยากข้อ14ครับจากรูปถ้ามวล1กิโลและ2กิโลเนี่ยอยู่บนพื้นราบเกลี้ยงและไม่คิดมวลเครื่องชั่งสปริงและเชื่องค่าที่อ่านได้เป็นเท่าไหร่พี่จีเป็นข้อเดิมก่อนซ้ำเหรอครับอ๋องั้นก็ไปข้อ15ข้อ15นี่ซ้ำไหมไม่ซ้ำไม่ซ้ำเนาะอ่ะงั้นลองทำข้อ15ก่อนอ่ะข้อ15นะครับมวล1กิโลและ2กิโลผูกติดกันด้วยเชือกเบาแล้วนำไปคล้องลูกลอกตามรูปจงหาค่าขนาดของแรง F ที่ทำให้ความตึงของเชือกเท่ากับ5หมายความว่าฝั่งนี้เป็น5ทั้งคู่เลย5อันนี้ก็ต้องเท่าไหร่ด้วย5เพราะว่ามันเป็นเชือกอะไรเส้นเดียวกันนะครับ
สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานจนระหว่างมวล1กับมวล2อ่ะและระหว่างมวล2กับพื้นเป็น 0.25 ทีนี้เราดูรูปนะสมมุติเราดูรูปที่1กิโลกรัมสมมุติถ้าพี่เอาตามความเป็นจริงเนี่ยดึง F ไปทางขวา1กิโลกรัมไปทางไหน1กิโลกรัมต้องขยับไปทางซ้ายหรือขวาซ้ายแสดงว่าอันนี้เป็น5นิวตันแล้วแรงเสียดทานต้องไปทางไหนทางขวามันก็ทางทิศตรงข้ามใช่ไหมแสดงว่าแรงเสียดทานมาทางนี้แรงเสียดทานระหว่าง1กับ2ก็ต้องไปทางขวาใช่ไหมมีแรงอะไรพุ่งลงครับ mg มีแรงอะไรดันขึ้นแรง n ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาคิดที่ก้อน1กิโลกรัมใช้สูตรไหนดีอะซิกมา f เท่ากับ ma 5ลบ f เล็กเท่ากับ ma ถูกไหม f เล็กหาได้ไหมf เล็กก็เท่ากับมิว n หรือเท่ากับมิว mg มิวโจทย์บอกมาแล้วว่าเป็นเท่าไหร่ 0.25 m ก็1 g ก็10เพราะฉะนั้น f เล็กเป็น 2.5 กลายเป็น5ลบ 2.5 เท่ากับ 1a ได้ a แล้วว่าเท่ากับ 2.5 เมตร per sec square จะโจทย์ถามหาแรง f ตัวนี้ก็คือ f ข้างล่างถูกป่ะอ่ะจดพาร์ทบนไปก่อนเดี๋ยวพี่เฉลยพาร์ทล่างต่ออ่ะทีนี้มาดูก้อน2กิโลกรัมบ้างก้อน2กิโลกรัมอ่ะมีแรงทางนี้ดึง5นิวตันใช่ไหมมีแรง f ดึงไปทางขวาแต่สุดท้ายเนี่ยก้อน2กิโลกรัมกำลังไปทางขวาหรือทางซ้ายทางขวาเพราะฉะนั้น f เล็กข้างล่างเนี่ยไปทางซ้ายและ f เล็กข้างบนก็ไปทางซ้ายทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นจากซิกมา F เท่ากับ MA เนี่ยก็จะกลายเป็น F ลบ5นิวตันลบ F1 กับ F2 ละกัน F1 ลบ F2 เท่ากับ MA อันนี้คือ F1 เท่ากันเลยนะ 2.5 เนี่ยก็ใส่ลงไป F ลบ5ลบ 2.5 ทีนี้มาดู F2F2 เท่ากับมิว mg มิวเป็น 0.25 m เป็นเท่าไหร่3เพราะว่า2ก้อนเนี่ยมันทับกันอยู่ ก็ต้องเป็น3นะถ้าใช้2ผิดเลยนะข้อนี้อันนี้เป็นจุดที่จะผิดกันตรงนี้เลข3เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น 7.5 นิวตันก็เป็นลบ 7.5 เท่ากับแต่ตอนนี้เรากำลังคิดเฉพาะก้อนเท่าไหร่ก้อนที่2ก็เลยเป็น2แล้วคูณกับ 2.5 10 15บวก5 f เลยตอบ20นิวตันอันนี้มันน่าจะพิมพ์ผิดครับ20แล้วกันตอบข้อ3นะเชือกแขวนไว้กับเพดานแล้วมีลิงมวล20กิโลกรัมโหนเชือกอยู่สูงจากพื้น10เมตรได้ลูดตัวลงมากับเชือกด้วยความเร่งคงที่จนถึงพื้นใช้เวลา2วินาทีความตึงของเชือกเป็นเท่าไหร่ไม่คิดมวลของเชือกก็ใช้สูตร S เท่ากับ UT บวก1ส่วน2 GT กำลัง210เมตรใช่ไหมตัวนี้ตัดเป็น0เพราะว่าตอนแรกมันนิ่งแล้วมันก็ถ่ายลงมาใช่ไหมเป็นเศษ1ส่วน2คูณ A อันนี้เป็น A กับ G ใช้สูตรเดียวกันเนาะแล้วก็ใช้เวลา2วิยกกำลัง2แสดงว่า A เท่ากับ5เมตรอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ใช้สูตรซิกมา F เท่ากับ MAคือมันกำลังไต่เชือกลงใช่ไหมลูดตัวลงมาคือเวลาเราไต่เชือกเนี่ยสมมตินี้มีเชือกมือเวลาเราจับอะทีต้องดึงขึ้นส่วนตัวที่ทำให้เรารู้สึกลงอะคือ mg พี่ทำไมเวลาจับเชือกแล้วมือต้องดึงขึ้นอะ
ไม่งั้นเราก็ลูบลงมาสิเราจะค่อยๆปล่อยได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็น mg ลบ t เท่ากับ ma mg คือน้ำหนักลิงก็คือ200ลบ t ก็คือความตึงเชือกนี่แหละอันนี้คือตัว t เท่ากับน้ำหนักลิงก็คือ20แล้วคูณกับ5ตอบ p เท่ากับ100ครับนิวตันข้อ17ครับเขาบอกว่าชายคนหนึ่งมีมวล75กิโลกรัมอยู่ในลิฟต์กดปุ่มให้ลิฟต์ลงลิฟต์เริ่มลงด้วยความเร่งจนมีความเร็วคงที่และเริ่มลดอัตราเร็วลงด้วยขนาดของความเร่ง1เมตรต่อวินาทีเพื่อจะหยุดแรงที่ลิฟต์กระทำต่อชายคนนี้ขณะที่ลิฟต์กำลังจะหยุดเป็นกี่นิวตันมันอยู่ในลิฟต์ใช่ไหมมันก็ยืนอยู่มีแรงอะไรบ้างอ่ะตอนนี้แรงลงแรง m g มีแรงอะไรดันขึ้นลิฟต์กำลังขึ้นหรือลงลิฟต์กำลังลงด้วยความเร่งเท่าไหร่ลบหนึ่งมันบอกว่าเริ่มลดอัตราเร็วลงด้วยความเร่งแสดงว่าความเร่งติดลบมันก็คือความหน่วงอะเบรกอะประโยคนี้หมายถึงคำว่าเบรกนะครับเพราะฉะนั้นจากซิกมา F เท่ากับ MA ก็จะกลายเป็น MG ลบ N เท่ากับ MA MG เป็น750ลบ N เท่ากับ75คูณกับลบ1เพราะฉะนั้น N เลยเท่ากับ825นิวตันข้อนี้มันบอกว่าจากรูปวัตถุมวล M ใหญ่ผูกติดกับมวล2กิโลกรัมด้วยเชือกเส้นล่างขณะที่วัตถุทั้ง2ถูกดึงขึ้นเนี่ยจากเชือกเส้นบนด้วยความเร่ง A ใช่ไหมครับขนาดแรงตึงเชือกของเส้นล่างมีค่าเป็น T เท่ากับ28ถ้าในขณะนั้นขนาดแรงตึงเชือกเส้นบนมีค่า98นิวตัน M มีค่าเท่าไหร่เราสังเกตเห็นไหมว่าข้อนี้ระบบมันอะความเร่งเท่ากันหมดไหมเท่ากันหมดเลยทั้งชุดเลยใช่ไหมครับทีเนี้ยสังเกตนะ P เนี่ยมันใช้ในการดึงมวลกี่ก้อน P ใช้ในการดึงมวลกี่ก้อน2ก้อนก็คืออะไร M บวก2ทำอย่างนี้นะอันนี้คือสูตรลัดนะ P หารด้วย M บวก2จับเท่ากับ T หารด้วย2สูตรนี้มันมาจากนี้ครับซิกมา F เท่ากับ MAในเมื่อ a เท่ากันปุ๊บเนี่ยมันก็คืออะไร f ส่วน m แล้วอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็อย่างตัวแรก f ในที่นี้คือตัว p ถูกไหมหารด้วย m บวก2 f ตัวต่อมาก็คือ t หารด้วย2เพราะฉะนั้น p อ่ะโจทย์บอกแล้วว่ามีค่า98หารด้วย m บวก2จับเท่ากับ t t ก็บอกแล้วว่าเป็นเท่าไหร่28ส่วน2เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ m เท่ากับ98หาร4เท่าไหร่โอ้98หาร14สิ7 7ลบ2ละ5ครับนี่ตอบข้อ2ข้อนี้เขาบอกว่าเด็กชายคนหนึ่งต้องการลากรถมวล5กิโลกรัมบรรจุของมวล45กิโลกรัมด้วยแรง100นิวตันรถ มวล5กิโลกรัมเป็น50ถูกไหมเพราะว่าเอา5บวกกับแล้วลากด้วยแรงเท่าไหร่100ได้อะไรออกมาละซิกมา F เท่ากับ MA 100เลยเท่ากับ50 A A เท่ากับอะไร2เมตร per sec square ลากได้ไกลเท่าไหร่จากจุดหยุดนิ่ง2วิ S เท่ากับ UT บวก1ส่วน2 AT กำลัง2 0เศษ1ส่วน2คูณ2คูณกับ2กำลัง2ตอบ4เมตร
ข้อ20ลาตัว1ออกแรงดึงน้ำหนัก 2,000 นิวตันลงเนินลงเนินนะใช่ขึ้นเนินนะนี่ใช่หรอมีวัตถุใช่ไหมอันนี้มีแรงก่อนอันนี้เป็น mg อะไรนะไซ30เนินกี่องศา30อันนี้ก็เป็น mg cos 30แสดงว่าเราเสียดทานทิศอะไรทิศขึ้นแล้วมันกำลังลากลง v ใช่ไหมเห็นคำว่าอัตราเร็วคงที่ไหมอัตราเร็วคงที่แสดงว่าซิกมา f เท่ากับอะไร0แล้วออกแรง F อีกก็บวก F เข้าไปเพราะฉะนั้นจากซิกมา F เท่ากับ0เนี่ยเฉียงลงเท่ากับเฉียงขึ้นเฉียงลงก็เป็น F บวก MG ไซน์30เท่ากับ F เล็กถูกใช่ไหม F บวก MG ไซน์30 F เล็กก็คือเท่ากับ μ N อันนี้แรง N เด้งขึ้นมาซึ่ง n ในที่นี้เท่ากับ mg cos 30ก็เลยเป็น μ mg cos 30 f บวกกับ mg คือ 2,000 คูณ1ส่วน2เท่ากับ root 3ส่วน2คูณ 2,000 คูณ root 3ส่วน2 f ตรงนี้ได้ออกมา500นิวตันโจทย์ถามว่ากำลัง P เท่ากับw ส่วน t แต่ w เท่ากับอะไร fs ส่วน t f 500ระยะทางเท่าไหร่30เมตรในเวลาเท่าไหร่1นาทีก็คือ60วิได้1ได้2ตอบ250วัตต์ข้อ21ครับมวลขนาดเท่ากัน3ก้อนผูกกันดังรูปสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานระหว่างพื้นและมวลเป็น1ส่วน4มวลทั้ง3เคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าใดฮะ g/c ไม่ใช่ g/2 ในนี้ความเร่งเป็นอย่างนี้ถูกไหมเท่ากันหมดเลยความเร่งอยู่ในแนวเส้นสีน้ำเงินถ้า m ใหญ่ตัวแรกเนี่ยตัวเนี้ยก็จะอยู่ทิศลงถ้าอีก2ตัวก็อยู่ทางทิศขวามือถูกไหมเพราะมันลากไปด้วยกันหมดทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมี f เล็กอันนี้มี f เล็กซิกมา f เท่ากับ ma mg ลบ 2f เท่ากับ3 m แล้วคูณกับ a ทำไม3 m อ่ะก็มันมีกี่ก้อน3ก้อนก็กลายเป็น mg ลบ2แล้ว F เล็กเขาบอกว่าแรงเสียดทานเป็น1ส่วน4ของมวลทั้ง3ของมวลใช่ไหมดีๆสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานระหว่างพื้นและมวลเป็น1ส่วน4 1ส่วน4แค่นี้เลยก็กลายเป็นอะไรอ่ะก็เป็น mg ส่วน4เท่ากับ3 ma ตัด m ทิ้งก่อนตัดเหลือส่วน2 g ลบ g ส่วน2เท่ากับ3 a g ส่วน2เท่ากับ3 a a เลยเท่ากับ g ส่วน6ตอบข้อ1ข้อ22เขาบอกว่าผูกปลาย1ของเส้นเชือกที่มีมวล M เล็กเชือกแม่งมีมวลด้วยนะเข้ากับตะขอที่ติดกับแท่งไม้สี่เหลี่ยมที่มีมวล M ใหญ่แล้วดึงอีกปลายด้วยแรง F1 ถ้า F2 เป็นแรงที่เชือกดึงแท่งไม้อันนี้ F2 อยู่นี่
เอาสีส้มหน่อยแม่งไม่ชัดเลยและแรงเสียดทานระหว่างพื้นกับแท่งไม้เป็น F2 มีค่าเท่าไหร่เป็น0F เล็กเป็น0เขาถามว่า F2 มีค่าเท่าไหร่ข้อนี้ไม่ยาก F1 ส่วนด้วย M บวก M ใหญ่จับเท่ากับ F2 ส่วนด้วย M จำได้ไหมจากสูตรซิกมา F เท่ากับ MA A เท่ากับอะไรซิกมา F ส่วน M ทั้งหมดเนี่ย A เท่ากันหมดเลย A คงที่เพราะฉะนั้น F1 ก็เกิด F1 มันดึง M เล็กกับ M ใหญ่ส่วน F2 ดึงแค่ M ใหญ่ก็เลยได้สูตรนี้ออกมาเขาถาม F2 เป็นไร F2 ก็เท่ากับ F M F1 ส่วน M เล็กบวก M ใหญ่ตอบข้อ3แค่นี้เองข้อ23เขาบอกว่าใช้แรง P ดึงลบทดลอง3คันมีมวล1 2 3กิโลกรัมต้องเดาซิคันไหน3กิโลกรัมคันใหญ่อาจจะเป็นคันเล็กก็ได้เพราะทำจากเหล็กไม่ได้ทำจากพลาสติกอันนี้ทำจากโฟม3 2 1โดยรถทั้ง3ต่อใช้เชือก x y ใช่ไหมออกแรง p ไม่มีแรงเสียดทานถ้าเชือก x มีค่า20นิวตันเขาถามว่า p และ y จะมีค่ากี่นิวตันตามลำดับใช่ไหมเราจะได้ว่า p ส่วนอะไร p ส่วน1บวก2บวก3เท่ากับ x ส่วน2บวก3เท่ากับ y ส่วน3แล้วโจทย์รู้อะไร x ก็แทนค่านี้เป็นอะไร20สมมติคิด2ก้อนนี้เป็น p ส่วนอะไร6เท่ากับ20ส่วน5 p เท่ากับเท่าไหร่24 y ก็เหมือนกัน p ส่วนเอ้ยขอโทษ20ส่วน5เท่ากับ y ส่วน3 y ได้เท่ากับ12ตอบข้อ4นะครับข้อสุดท้ายครับแขวนวัตถุด้วยเชือกจากเพดานแรงปฏิกิริยาตามข้อที่3กฎของนิวตันซึ่งเป็นน้ำหนักของวัตถุคือแรงใดก็ตอบข้อ3แรงโน้มถ่วงที่วัตถุกระทำต่อโลกนั่นเองอันนี้ไม่มีอะไรนะครับง่ายๆโอเควันนี้เลิกครับ